โอ้นี่ครับผมอัดลมทารานทาร์ติเคิลนะครับตัวนี้เป็นคอมแบทมาสเตอร์นะครับเป็นอัดลมซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ทำตัวก๊อกตัวก๊อกที่มันมีฮอปอ่ะมันมีติ่งฮอปอยู่ในท่อเนี่ยไอ้นี่ก็ตามสูตรเลยนะครับท่อนอกเนี่ยหุ้มด้วยโลหะนะครับอันในนี่เป็นท่ออะลูโอ้โหแบบก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับยี่ห้อนี้ไว้ใจมันได้นะครับยี่ห้อนี้นะคือยี่ห้อที่ทำเป็นก๊อกอะครับตัวนี้ก็ค้างสไลด์ได้เหมือนกันแม็กก็เอ้ยเท่ดีวะนะครับไอตัวนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นสกรีนนะมันไม่ได้ลบได้ง่ายๆนะไม่ใช่สติกเกอร์นะตัวนี้นะครับก็ผมว่าขนาดใช้ได้ครับผมนะครับกลไกข้างหลังอะไรตัวนี้กดอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่ทำให้จับแล้วก็ชับถนัดมือดีตัวนี้เหมือนเกล็ดปลานะครับก็จับแล้วก็รู้สึกถนัดมือขึ้นมาหน่อยอันนี้เอ้ยอันนี้เป็นเซฟไกนะเนี่ยอันนี้เซฟไกได้จริงๆนะครับเนี่ยอย่าไปฝืนกดมันนะครับเนี่ยได้ข้างหนึ่งข้างนี้ทำอะไรไม่ได้นะข้างนี้เป็นแค่หลอกๆนะครับแต่ข้างนี้เซฟได้ข้างนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะเซฟสไลด์ด้วยนะตรงนี้นะครับมันมีดันขึ้นไปเกี่ยวสไลด์ตรงนี้โอ้ใช้ได้ผมดูร่องช่องคัดปอกตัวนี้นะครับนี่เป็นอัดลมที่ยิงไกลมากๆยิงพอๆกับไอ้ก๊อกนี่เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำในระยะประชิดเนี่ยผมว่าได้เรื่องความแรงก็น่าจะใกล้ๆกันกับไอ้ตัวก๊อกนั่นเดี๋ยวเรามาทดสอบเต็มๆอีกทีนึงแต่อันนี้คร่าวๆให้ดูก่อนว่ามันโคตรเท่แค่ไหนอู้นะครับน่าสะสมนะครับ